เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม For Solid ในพาร์ทที่2กันแล้วในพาร์ทนี้ก็มาลุยกันเลยพาร์ทที่แล้วนี่คือยังไม่เจออะไรเลยนะฮะในพาร์ทนี้มาดูกันว่าเราจะได้เจอเหตุการณ์เรื่องราวความสยองขวัญพองขนหรือเปล่าห้องนี้ยังไม่ได้เช็คไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี่มันเสียงไอ้นี่นี่ว่ะ Honestly อีหยังบนนี่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้นี่ I'm already down here ผมลงมาข้างล่างเนี่ยไม่เจออะไรเลยนอกจากไฟที่หมวกผมไม่ต้องการซาวด์แท็กหลอนๆด้วยจะบอกให้ในใช้งานหมวกยังไงเนี่ย Just splendid มันก็ใช้ได้ดีแหละ Good to hear ดีใจที่ยินแบบนั้นนะไม่อยากรู้ว่าเธอชอบดูหนังเก่าๆด้วย It's not easy but มันไม่ง่ายเลยแต่ว่าก็คุ้มค่าหนังไอ้ซาวแท็กเมื่อกี้ผมรู้จักมันเป็นซาวแท็กของเจสันวอร์ฮีนะฮะในสุข13ใครเคยดูจะจำเสียงซาวแท็กนี้ได้เลยอ๋อไม่เปิดเห็นมันขึ้นสีฟ้านึกว่าเปิดเราเข้าไม่ได้เลยอ่ะเวล4ก็ไม่ได้เวล5ก็ไม่ได้ลองฝั่งนี้ดูสิฝั่งนี้น่าจะยังไม่ได้ไปนะฮะเผื่อเจอของดีประตูนี้เหมือนจะเสียเข้าได้ไหมอ้าวเข้าได้ด้วยเว้ยเจ๋งเลยอียังบอลนี่ว้าวไอ้นี่แหละที่ฉันอยากจะกลับมาเอามากสุดแล้วแผ่นเพลงเหรอโอ้แผ่นเล่นเสียงเพลงนะฮะลิ้นพันเย้ yeah.ของดีของดีของเก่านะฮะเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะของแบบเนี้ยคืออะไรอ่ะโซ0 L หรอดูไม่ออกโอเควางกลับที่เดิมเอาไปไม่ได้เฮ้ยมีชิปด้วย That's a start นี่แหละจุดเริ่มต้นที่ดีน่าจะง่ายขึ้นนะถ้าไม่ว่าอะไรจะขอยืมก่อนคืออะไรอ่ะคีย์การ์ดเหรอคีย์การ์ดเวล1อ๋อคีย์การ์ดครับผมเจ๋งเลเวล1ว่ะโอ้โหแล้วแม่งมีต้อง5เลเวลกูต้องไล่หาใช่มั้ยเนี่ยบันไลแล้วครับหนังสือเออน่าอายจังที่นี่ต้องมีห้องลับแลซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยในตู้มีของมั้ยเปิดล็อกเกอร์แฮ่เอายังๆนึกว่าจะมีซีโนมอฟนี่ถ้าเป็นเอเลี่ยนมานี่กูหาแตกเลยเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้นะฮะว่าเกมนี้แม่งสยองขวัญเพราะว่ามีตัวอะไรจะเป็นเอเลี่ยนจะเป็นผีจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เห็นเลยในพาร์ทแรกเนี่ยรอลุ้นกันอยู่ ลุ้นต่อไปเมื่อกี้เราได้คีย์การ์ดเวล1นี่มันโซนเวล4เวล5นี่ว่ะเวล1มันอยู่ทางไหนวะมันมี3โซนนี่ว่ะโซนเวล4เวล5อันนั้นน่าจะนี่ไงเจอแล้วหันปุ๊บเจอปั๊บเลยเย้ yeah. ไหนดูสิเฮ้ยมีโปสเตอร์มวยปั้มด้วย you remember that time we went to see เธอจำได้ไหมครั้งที่เราไปดูไอ้เนี่ยจำได้เหรอ oh, what a show โอ้โหโชว์แม่งอย่างเจ๋งโชว์มวยปั้มนี่อะไรอ่ะเจสถ้าเจอคนที่มีความเชื่อแบบเธอแล้วเอาจริงดิฝากถามแล้วกันว่าล็อกดาวน์เพื่ออะไรอะไรล่ะเยี่ยมไปเลยก็หวังว่านี่คงไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้นะอะไรอ่ะก้อนหินเหรอก้อนหินดาวอังคารมั้ยแล้วนี่คือเฮ้ยอะไรวะทำไมเสียงซาวด์แม่งตั้งหลอนด้วยวะเมื่อกี้คือเก็บของเมื่อกี้เสียงซาวหลอนเฉยเลยตกใจนึกว่ามีผีโผล่มาเฮ้ยเริ่มหลอนแล้วผมเริ่มหลอนแล้วหรือว่ากูหลอนอยู่แล้ววะนี่คืออะไร creepy โอ้ยอะไรวะเนี่ยเดาว่าเป็นแสงไฟในปีศาจเหรอก็ใกล้เคียงโอเคเหมือนจะวาดอะไรไว้บางอย่างด้วยนะมันคืออะไรอ่ะคือพายุเหรอในหนังสือดูใหม่ได้ไหมเหมือนจะเป็นพายุนะฮะน่าจะเป็นพายุที่
เขาพูดถึงเมื่อพาร์ทที่แล้วไปไหนต่อเนี่ยทางนี้ปะเดี๋ยวทางเดียวว้าวห้องอะไรวะเนี่ยห้องอาบน้ำเหรอมีที่นั่งด้วยนึกว่าดูหนังกลางแปลง That's one hell of a nosebleed มีใครทำเลือดกำเดาไหลหรือเปล่าวะเนี่ยเพิ่งเห็นเลือดนะเนี่ยเล่นมาเลือดเต็มเลยฮะใครมันทำน้ำหมากเลอะอ่างซิงล้างจานเอ้ยอ่างล้างหน้าอ๋อมันเป็นห้องอาบน้ำอย่างนี้เลยเพิ่งรู้นะเนี่ยเอออ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้ห้องอาบน้ำฮะอันนี้ห้องอาบน้ำส่วนนั้นฝั่งนู้นน่าจะเป็นห้องส้วมนะฮะห้องขี้ห้องเยี่ยวมันเห็นได้นะเนี่ยเห็นได้นะถึงมันจะแบบว่าเป็นกระจกหนาก็เหอะแต่ก็ยังเห็นลางๆอ่ะฮัลโหล There is no one here ไม่เจอใครเลยเนี่ยลองไปดูที่ห้องพยาบาลดูสิที่นั่นน่าจะมีคนทำหน้าที่อยู่นะอาจจะบาดเจ็บจากการล็อกดาวน์ก็ได้ตามบันทึกบอกว่าชื่อเทเลอร์โอเครับทราบY@Taylor เหรอห้องพยาบาลแล้วห้องพยาบาลไปทางไหนวะเดี๋ยวห้องพยาบาลไอ้เหี้ยดูแผนที่โคตรยากเลยอะคือบอกไว้ก่อนว่าเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูแผนที่เลยนะอันนี้ไม่ใช่นี่ห้องซ่อมบำรุงแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่คือตัวเราอ๋อเราอยู่นี่โอเคเบเฮ้ยมีเบด้วยเนี่ยตรงนี้ป่าววะแถวๆนี้ป่ะน่าจะแถวๆนี้นะห้องพยาบาลมันมีคำว่าเบอ่ะเบเมดิคอลอันนี้โรงอาหารเล็กรูมห้องบันทึกไม่ใช่อันนี้น่าจะเข้าไม่ได้โอเคเข้าไม่ได้ครับงั้นน่าจะกลับทางเดิมฮัลโหลอมาเตกุนาไซแม่งเอ้ย อยู่ไหนวะไม่ใช่ฮอสกินไม่ใช่ห้องนี้หรือว่าต้องกลับไปที่บันไดหรือเปล่าวะมันจะมีบันไดหลายชั้นอยู่นะไอ้ตรงโซนบันไดอะลองไปชั้นอื่นดูห้องพยาบาลอาจจะไม่ได้อยู่ชั้นนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นโซน B ห้องพยาบาลน่าจะอยู่โซนอื่นนี่ปะอ๋อนี่มันห้องอ๋อนี่ห้องซ่อมบำรุงเอ้ยเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่ว่าในแผนที่อ่ะเออเนี่ยเจอแล้วเราอยู่นี่แล้วเราก็ต้องอ๋อห้องบันทึกอยู่นี่อ๋อไม่ใช่อยู่ต้องเปลี่ยนวะประมาณแถวๆนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยแต่ประมาณแถวๆนี้เนี่ยแหละอันนี้เดานะเดาดูแผนที่ไม่เป็นแต่เดาว่าน่าจะข้างล่างนี้ป่าววะเพราะว่าตอนแรกเรามาจากข้างบนในพาร์ทที่แล้วแต่ข้างบนผมก็ไม่เห็นอะไรเลยนะงั้นน่าจะลงล่างมาดูกันว่าเวิร์บทูเดาของผมจะถูกหรือเปล่าเอานี่ไงว่าแล้วเบเมดิคอลเบนี่แหละเจอห้องพยาบาลแล้วครับโอ้โหเป็นไงไม่หล่อจริงทำไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวอะไรเหรอประตูเหมือนถูกงัดเหรอเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงคันโยกหลุดเลยอะอะไรสักอย่างเหรอพอเลยรู้แล้วคิดอะไรอยู่ใครแม่งเอาตัว power supply ออกกันวะเนี่ยจากประตูเหรอใช่นะสิผมมี i5 อยู่ต้องขอลองดูก่อนโอเคเหมือนเดิมเลย i5 เนี่ยทำไมเขาถึงเลิกใช้กันนะ i5 มันกลายเป็นตัวไม่เสถียรแล้วเดี๋ยวมันทำไฟฟ้ากระชากและอันตรายเกินไปทำไมเหรอ no reason ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยอ่ะไม่ลองพังประตูดูล่ะไม่คิดไม่ฝันเลยนะเนี่ยโอเคหมดแต่แปลมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผิดโอ้โหนี่โคตรยากเลยบอกก่อนอันนี้ยากจริง w d a แน่ๆเอ้าไม่ใช่ไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูเอโอเคดีเออได้แล้วใครแม่งคิดวิธีแบบนี้วะเนี่ยอยากจะจับมือจังเลยแม่งโคตรรำคาญคือมันรู้สึกรำคาญอะเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยมีเลือดด้วย
เอาละครับ I think there may have been an incident ผมคิดว่าผมเจออุบัติเหตุเข้าให้แล้วอุบัติเหตุเหรออะไรเหรอทำไมคิดแบบนั้นน่ะผมรู้สึกแบบนั้นน่ะรู้สึกเหรอแล้วเจ้าหน้าที่เทเลอร์อ่ะ I'll check กำลังหาอยู่ชิบหายแล้วเจอรอยเลือดว่ะเอาแล้วเออดีดีดีกูนึกว่าเกมนี้จะไม่มีอะไรแล้วยังมันเริ่มมาแล้วครับมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วต้องไปดูนะฮะแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้เฮ้ยโอ้โหเจอเลือดอีกแล้วคุณผู้ชมครับI found officer ผมเจอเสื้อของเจ้าหน้าที่เทเลอร์ด้วยแหละแล้วไม่เจอเขาเหรอถ้าอยู่ก็เจอแล้วสิแล้วเขาถอดทิ้งไว้ทำไมอ่ะคิดว่าน่าจะบาดเจ็บนะแล้วก็บนเสื้อมีแต่เลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคสุดท้ายนะเราต้องหาเขาให้เจอรู้สึกแหม่งๆแล้วเห็นด้วยเลยชิปหายแล้วไม่น่าจะเอเลี่ยนแล้วล่ะมันไม่น่าใช่แล้วมาแนวเหมือนฆาตกรรมเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยผ้าพันแผลอะไรกันวะเต็มโต๊ะเลยทำไมเละเทะแบบนี้แล้วพี่เละเทะไปหมดเลยแล้วนี่คือชิปอีกแล้วใส่เข้าไปผมไม่เด็กแล้วนะแล้วก็ผมไม่ต้องพูดแบบนี้ด้วยมันเหมือนมีอะไรกระแทกตอนดึกๆเลยอ่ะและใช่ผมรู้ว่าข้างนอกมีพายุแต่ว่าพายุมันแบบมันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นเสียงแบบนี้ผมได้ยินเสียงแล้วอะไรก็ไม่รู้ในตอนกลางคืนเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่แล้วใช่ผมต้องรู้ให้ได้เดี๋ยวผมกับนิกจะออกไปดูวันพรุ่งนี้พายุเหรอคืออะไรวะมันหลอนกันปะเนี่ยพายุผีเหรอหรือว่าอารมณ์เหมือนลิดดิกเปล่าวะที่แบบว่าพายุมาแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างมากับพายุแบบเป็นเอเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ดูจากทรงเกมแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นเอเลี่ยนนะมันไม่มีเขาโครงความมีแบบเป็นเอเลี่ยนเลยอ่ะนี่คืออะไรวะต้นไม้นี่มันต้นไอ้นี่นี่หว่าวาดหางจระเข้เดี๋ยวนี้เขาปลูกกันด้วยนะแสดงว่าโลกอนาคตยังมีการปลูกวาดหางจระเข้อยู่นะฮะยังมีเลี้ยงไว้อยู่อันนี้ห้องของอันนี้ป่าววะเฮเลนแน่ๆเลยมีต้นไม้นะฮะเฮเลนชอบต้นไม้ไหนดูสิโอ้โหเอกสารเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเอ้ยมีวิดีโอด้วยอ่ะดูวิดีโอก่อนแล้วกันอันนี้ใครวะในที่สุดผมก็ได้คุยกับเคิร์ทแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นๆมันก็ดีนะรอยยิ้มผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกผมรอแค่จะได้กลับบ้านเท่านั้นผมรู้ว่าบันทึกนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสภาพจิตใจและใครก็ตามที่เจอปัญหาพวกนี้ผมอยากจะบอกว่าในฐานะหมอผมเห็นด้วยในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นผมแค่อยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวผมต้องการแค่นั้นจริงๆไม่ใช่แค่ดูผมอยากเห็นพวกเขาเพราะผมกำลังดูพวกเขาอยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยแหละผมคิดว่าอีก5เดือนมันน่าจะนานกว่านั้นที่ผมคิดเอาไว้นะเรื่องที่คุยกับเฮเลนเรื่องโรงงานบนอวกาศกับเรเชลน่ะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการอ๋อไอเสียงผู้ชายคนนี้ป่าววะที่เราดูในบันทึกวิดีโอของเฮเลนน่ะน่าจะเป็นเสียงของเทเลอร์นะฮะ
มีการพูดถึงเฮเลนด้วยอันนี้เดานะสถานการณ์ในช่วงนี้น่าเป็นห่วงผมพูดถึงเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยไปแล้วแต่มันก็แบบว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของนิกประสบปัญหาการขาดน้ำแล้วก็เหนื่อยล้าพวกเราต้องทำให้เขาใจเย็นแต่มือเขาสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยและหลังจากที่คนไข้อาเจียนออกมาเป็นเลือดเขาถูกส่งตัวไปที่ศูนย์เพื่อทำการรักษาตัวพวกเขาก็น่าจะดูแลไปตามขั้นตอนของพวกเขาแหละและสถานการณ์ตอนนี้ผมก็แนะนำบอกกับ DTPA แต่ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีรายงานต่างๆเข้ามามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ผมต้องหาคำตอบให้ได้คือแต่ละคนก็บอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะคือยังไงวะมันมีอะไรอ่ะไอ้เหี้ยลุ้นว่ะลุ้นนะเนี่ยแล้วแม่งก็ไม่บอกด้วยคือในวีโอมันก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เป็นปริศนาอย่างในบันทึกเมื่อกี้ในวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่ามีคนอาเจียนเป็นเลือดเป็นคนของนิกนะฮะอุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเตาเผาเหรอ they burning? เอาไว้เผาอะไรวะเนี่ยมีเตาเผาด้วยวะเผามันหรือเปล่ามันสัมปะหลังสงสัยจังว่ามันจะพาไปไหนแล้วนี่อะไรอ่ะถังขยะอ๋อนี่มันห้องฆ่าเชื้อป่ะแบบห้องทิ้งขยะลุงนี้ใส่หมวกดีกว่าก็บอกแล้วให้ใส่หมวกเราสองคนนี้เข้าขากันดีจังเลยแล้วไปไหนต่ออ่ะห้องนี้ป่ะห้องนี้เราเข้าแล้วนี่ไม่ใช่ห้องนี้คือเหมือนกับว่าคนบนยานเห็นภาพหลอนมั้ยอารมณ์เหมือนโฮไลซันน่ะแต่โฮไลซันมันหนักกว่านี้นะฮะเห็นภาพหลอนจากพิษของดาวอังคารอะไรงี้ป่ะแต่รู้แค่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าพายุของดาวอังคารแน่ๆมันไม่ใช่พายุธรรมดาเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเอกสารนี่ไงต้องปลดล็อกก่อนกูว่าแล้วกูทำเหมือนเดิมเลยไม่รู้ไงไม่เห็นโอเคMaybeโอเคต้องไปลองดูก่อนต้องตามหาเทเลอร์โอเคแม่งเอ้ยเราก็ไม่รู้ผมก็เดินหาไปเหอะว่าแล้วไม่มีทางไปนะฮะต้องมาที่คอมแล้วก็ปลดล็อกประตูเหมือนพาร์ทที่แล้วเลยไม่จำลืมไงโทษทีไม่ได้เล่นมาประมาณ4วัน5วันได้นะฮะโอเคป่ะช่วงนี้ไปทำเกม Armor Core อยู่นะครับผมแต่ว่าเกม Armor Core ก็ยุบโปรเจกต์แล้วนะมันติดเหลืองถ้าถามว่าติดเหลืองเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือมันเข้าไปดูไม่ได้อะปกติเนี่ยถ้าเกิดคลิปไหนติดเหลืองเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมว่ามันติดเหลืองในช่วงเวลาไหนของคลิปเนี่ยแต่ว่านี้ผมเข้าไปดูไม่ได้อะมันหมุนแบบหมุนนานมากๆหมุนเป็นชั่วโมงอะผมก็เลยยอมอะไอ้เหี้ยเอ้ยและเกมมันยากด้วยไงผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะผมไม่ได้ถนัดเรื่องเกมแนวนี้เท่าไหร่แต่เล่นได้ถือว่าสนุกนะถือว่าเกมใช้ได้แล้วกูต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนหรือว่ามาผิดทางวะอ๋อฝั่งนู้นคุยเพลินไปหน่อยโทษทีโอเคนี่ห้องอะไรโอ้ห้องผ่าตัดแน่ๆเลยเย้ยโอ้ยังใจเย็นเอาแล้วครับเพลงแม่งระทึกแล้วเพลงมันเสิร์ฟเรามาแล้วเย้ยแจ็คเกิดอะไรขึ้นเขาตายแล้วอะอุบัติเหตุเหรอผมขอดูก่อนนะเทเลอร์เหรอเอ้ยไม่น่าใช่
ผมไม่คิดว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะแน่ใจเหรอคิดว่างั้นTag reads Richardson security uniform. เลสันผมไม่ใช่เทเลอร์นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดูที่มืออ้าวดึงชิปมาเล็กแฮนเดอร์สันการทดสอบเสร็จสิ้นมีความเสียหายจากสภาพอากาศข้างนอกลูกยางก็อพยพไปที่เซ็นทรัลพอยต์ผมยังคงต้องตรวจสอบอีกสักหน่อยเพราะมีความเสียหายบางส่วนที่อธิบายไม่ได้ยังไงก็ตามพายุมาทางเราแล้วไม่ได้กังวลอะไรนะแต่ความเสียหายของประตูและผมก็ไหว้วานให้เจ้าหน้าที่ฮอสกินไปแจ้งแล้วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคนอื่นๆ What คืออะไรวะเอานี่ตายเพราะอะไรอ่ะงงว่ะคืออะไรวะมันหมายความว่าไงอ่ะกด E อีกรอบนึงเออไปสบายนะพี่หลับซะอ้าวขี่การเวล2เจ๋งเลยแต่ยังไม่เจอเวล4เวล5นะฮะไม่ใช่เทเลอร์มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมต้องไปอัปเดตที่เซ็นทรัลโอเคโอเคฉันล็อกอินเข้าอัปเดตแล้วได้เวลาตรงไปที่ LTV แล้วเฮ้ยเฮ้ยใครอะเห็นด้วยผมกำลังไปชิปหายแจ็คใส่หมวกเร็วออกมาจากที่นี่เร็วเฮ้ยผมอยู่ในนี้ต้องรีบไปแล้วอยู่นี่ชิปหายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูปรับอารมณ์ไม่ทันแจ็คเร็วเข้าแม่งล็อกดาวน์หมดเลยตอบทีแจ็คยังไงแจ็คตอบทีตอบไม่ได้รีบอยู่ผมอยู่นี่เดี๋ยวกูทำไงอ่ะอ๋อ W โอ้โหกดหลายปุ่มจังวะแจ็คเร็วโอ้เยี่ยมเลยลงโอเคยังไงวะคานอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวปรับอารมณ์ไม่ทันอยู่ๆแม่งมาเสิร์ฟอะไรวะเนี่ยแต่เมื่อกี้เห็นคนเลยนะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่แหละเมื่อกี้เห็นคนเลยนะใครวะอยากจะสูดกลิ่นอวกาศแล้วเนี่ยรีบไปก่อนหมวกก็ไม่ใส่นี่แหละเหตุผลที่ต้องใส่หมวกกูรู้ละกูรู้เหตุผลละเราดื้อเองนะฮะไม่ใส่หมวกอุ๊บหายใจไม่ออกรีบไปคานไปดูตูดไปก่อนนะฮะจังหวะนี้ตูดผู้ชายใหญ่ๆไม่เราจะไม่ใจเกเรเราต้องรีบก่อนอีกไกลไหมเนี่ยค้างนี่นะคลานต่อครับเมื่อกี้ใครอ่ะไม่น่าจะเป็นเฮเลนตัวสูงใหญ่ๆเหมือนผู้ชายเลยเทเลอร์ไม่แน่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คิดว่าไม่น่าใช่เฮเลนอ่ะดูจากลำตัวแล้วมันตัวใหญ่มีกล้ามด้วยเหมือนจะเป็นผู้ชายนะฮะเห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วตัวเอกเราไม่เห็นเหรอวะงงว่ะช่างแม่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ๆแม่งระทึกเฉยเลยปรับลมไม่ทันเลยฮะจังหวะนี้โอเคนี่นะไปในที่สุดเอาถึงแล้ว B2 โอ้ยขึ้นไปโอ้ยขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอบทีผมไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหมายเขาว่าไงก็ไม่รู้อะไรนะมีคนอยู่ข้างล่างกับผมด้วยเมื่อกี้มันขังผมไว้อะมีคนอยู่ข้างล่างกับคุณเหรอใครอะก็บอกว่าไม่รู้ประตูล็อกดาวน์เวนกรรมแล้วทางไหนอะขึ้นบนเราต้องรีบไปใส่หมวกได้เลยอะไปใส่หมวกก่อน
ตอนนี้มันล็อกดาวน์หมดเลยนะฮะแล้วเหมือนมีการฆ่าเชื้ออะไรสักอย่างเราต้องรีบไปใส่หมวกโอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยแอร์ล็อกกูต้องใส่หมวกก่อนชิบหายโอเคนั่นไงคิดเหมือนกันเลยเว้ยจังหวะนี้มาวิ่งได้ตั้งนานไม่วิ่งมึงใส่เหนื่อยนะฮะแก่แล้วเย้ยโอ้โหเกือบหนีบนี่ไอ้หมวกใส่หมวกก่อนเรื่องออกค่อยว่ากันโอเคเรียบร้อยปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครวะประตูล็อกเปิดแบบแมนนวลเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้เห็นมือคนน่ะอ้าวเดี๋ยวนี่ใครอ่ะใครวะเอาอันนี้นี่ว่ะเฮเลนป่ะเฮเลนนี่จำผมได้เธอเป็นเจ้าที่ดันผาดใครอ่ะเฮเลนดันผาดไงเฮเลนดันผาดนั่นไงกูว่าแล้วเจสติดต่อศูนย์ทีบอกว่าเรามีเหตุแล้วเหตุเหรอเหตุอะไรล่ะก็มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่เธอมีรอยบาดแผลเหมือนโดนแทงอ่ะอะไรนะติดต่อศูนย์เธอหน้าเราเจอเหตุร้ายบอกว่าเขาส่งคนมาทีแล้วไงต่อหมวกเธอได้รับความเสียหายเธอหายใจไม่ออกแต่ว่าเธอก็มาถึงนี่ได้แล้วตายยังวะเหมือนตายแล้วอะเจสในโซลิดมีคนกี่คนอะในลิสต์มีทั้งหมด6คนที่เหลืออพยพเพราะพายุแล้วเหลือนักวิจัยแล้วก็นักซ่อมบำรุงเธอไม่มีโอกาสเลยอะWhere's she running from? เธอวิ่งมาจากไหนกันวะข้างนอกไงเมื่อกี้ใช่ไหมวิ่งมาจากข้างนอกไงต่อบ้าเอ้ยโอ้โหชัตเตอร์2มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแจ็คคุณต้องรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวศูนย์จัดการเองผมไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยโดนปิดหมดผมต้องปิดระบบล็อกดาวน์ก่อนต้องไปที่ระบบกล้องนิรภัยแล้วก็เช็คอาคารอื่นด้วยฟังดูปลอดภัยดีนะยังไงต่ออ่ะคุณต้องให้ศูนย์รายงานมาแล้วก็ออกมาจากที่นั่นผมจะลองใช้กล้องหาคนอื่นด้วยโอเคและเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอ่ะทางตะวันออกของเอเทียมตรงไปทางห้องซ่อมบำรุงอ่ะแอร์ล็อกนี่มันรั่วแล้วพอจะมีทางอื่นไปห้องซ่อมบำรุงไหมในแผนผังคุณไปทางห้องเก็บยานได้นะน่าจะพอพาไปได้เหมือนกันโอเครับทราบเข้าไปทางอุโมงค์ทางใต้บันไดก็ได้นะโอเคโอเคชัตเตอร์ที่2ครับศพเฮเลนน่าจะตายแล้วแหละตาเบิกโพงขนาดนั้นน่าจะไม่รอดนะฮะโอเคตัดไปได้เลยไม่ใช่เฮเลนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัดมันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะชัตเตอร์2พอดีเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นแล้วมาตอนแรกมาอย่างจืดๆในพาร์ท1พาร์ท2เริ่มและเริ่มแบบว่ามีความเค็มขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ See you next time goodbye และจันเกินนะฮะ Here we goแล้วแต่อีกสักหน่อยน่าจะไม่ไหวแล้วที่นี่แม่งโคตรลกล้างเลยอ่ะไปพิษไปมันสูงจังวะ